สวัสดีครับผมแอซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเบสนะครับเบสรุ่นนี้เป็นเบสวอลวิกนะครับโควิดดับเบิลบัคนะครับผมเป็นฮัมบักกิ้ง2อันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันผสมเสียงได้เยอะมากเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือนะฮะอันนี้คือวอลลุ่มนะครับอันนี้คือแทนพิกอัพนะครับอันนี้คือเสียงแหลมนะครับอันนี้คือเสียงทุ้มนะครับแล้วก็มีท็อกเกอร์สวิตช์2อันนะฮะอันนี้คืออันข้างบนนะครับอันนี้อันข้างบนและอันหลังนี่ก็คือของตัวบริดนะครับผมอ่ะนะครับพูดถึงสวิตช์แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะงงนะครับอันนี้ผมพูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับไอ้สวิตช์เนี่ยถ้าปัดลงไปแก๊กล่างเนี่ยคือใช้ฮัมบักกิ้งก็คืออันนี้นะครับผมใช้ทั้งอันเลยถ้ากลับไปตรงกลางคือใช้ซิงเกิลคอยก็คือเหมือนแยกมาอันนึงนะครับแต่ว่าพอปรับมาข้างบนเนี่ยมันจะใช้เหมือน2ซิงเกิลคอยนะครับมันใช้ซิงเกิลคอย2อันนะครับเสียงก็จะเบากว่าด้านล่างเนี่ยเป็นฮัมบักกิ้งเสียงก็จะใหญ่หนาแรงนะครับผมอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอแพนพิกอัพไว้ตรงกลางนะครับก็คือใช้2อันคู่เลยนะครับแล้วก็ปรับเสียงแหลมกับเสียงทุ้มเนี่ยไว้ตรงกลางเหมือนกันเพื่อแบบฟังแบบความเป็นแฟลตจริงๆนะครับแล้วก็ผมจะมาเทสแบบว่าพิกอัพนะครับแบบในซาวฮัมบักกิ้งซาวซิงเกิลคอยแล้วก็ซาวแบบ2ซิงเกิลคอยครับนะครับผมไม่งงนะฮะไม่งงโอเคนะฮะเดี๋ยวเริ่มเลยฮะเดี๋ยวนะครับผมนี่ฟังซาวแบบเป็นกลางๆก่อนนะครับผมนะฮะผมจะเริ่มจากซิงเกิลคอยก่อนแล้วกันนะฮะซิงเกิลคอยก็คือแก๊กกลาง2อันนี้ผมปรับไว้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้คือแก๊กกลางนะฮะแก๊กกลางนะครับแก๊กกลางคือซิงเกิลคอยนะฮะอย่างงงนะฮะโอเคเดี๋ยวไปฟังซาวกันครับมาเป็นแก๊กบนครับผม2ซิงเกิลคอยครับผมมาเป็นฮัมบักกิ้งครับผมแก๊กล่างทั้งคู่เลยนะฮะอ
ังเสียงในทั้ง3แบบกันแบบคร่าวๆนะครับหวังว่าได้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่อยากฟังเสียงจากตัวนี้เลยกันครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ